ใหม่ดาวิดาลุกขึ้นสู้ขอปกป้องตัวเองบ้างย้ำเน้นๆไม่เคยโกหกและคิดร้ายกับใครออกมาเคลียร์ดราม่าไปแล้วหลายต่อหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ทำรายการเพื่อนใหม่แล้วเมาถึงบุคคลที่สามจนถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างว่าสมควรแล้วหรือไม่รวมถึงเรื่องที่ถูกอดีตผู้จัดการดาราเฮเลนออกมาแฉเรื่องราวสุดแค้นในอดีตโดยนางเอกสาวใหม่ดาวิกาก็ได้ขอโทษคนที่ได้รับผลกระทบจากการทำรายการและเรื่องราวในอดีตที่ถูกแฉเธอเองก็ขอยืนยันว่าไม่ติดใจตัวเองในอดีตแล้วและขอบคุณทุกคนที่ทำให้เธอมีวันนี้แต่ถึงแม้ว่าจะออกมาพูดอย่างไรเธอก็ไม่วายถูกคนที่อคติและคิดลบกับเธอแซะไม่หยุดล่าสุดใหม่ดาวิกาได้โพสต์ภาพเธอพร้อมแคปชั่นว่าใหม่เชื่อมั่นในสิ่งที่ใหม่ทำและให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ใหม่อยากบอกคนที่รักใหม่และคนที่กำลังเฝ้าดูอยู่โดยไม่ได้อคติว่าใหม่ไม่เคยคิดร้ายกับใครและไม่เคยโกหกค่ะที่สำคัญไม่เคยติดค้างอะไรใครทั้งนั้นใหม่ขอปกป้องตัวเองบ้างนะคะชีวิตต้องเดินต่อค่ะใหม่เลือกที่จะทำงานที่ใหม่รักและอยู่กับคนที่ใหม่รักและรักใหม่สุดท้ายนี้ฝากละครรักร้ายที่จะออนแอร์วันจันทร์นี้ด้วยนะคะทุกคนเนี่ยแหละค่ะคือสิ่งที่ใหม่ตั้งใจทำเพื่อแฟนๆค่ะงานนี้มีเพื่อนในวงการเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธอมากมายด้านแฟนหนุ่มเต๋อฉันทวิทย์ก็ได้แสดงความคิดว่าอยู่ข้างๆเสมอชนนีการจากเชียงใหม่คว้ามงนางสาวไทย2566พ่วงขวัญใจช่างภาพวันที่19มีนาคม66ที่แจ้งวัฒนาฮอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนาบริษัท TPN Global จำกัดและสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดการประกวดนางสาวไทย2566รอบตัดสินโดยมีอารายกรการสุดที่โกเศษและมุกอันพัฒน์ปิติประจักษ์วัชระรับหน้าที่พิธีกรการประกวดเริ่มต้นขึ้นเมื่อเหล่าสาวงามทั้ง46คนเปิดตัวด้วยการแสดงชุดโนราสืบสารงามสิงห์มรดกแผ่นดินจากท้องถิ่นสู่สากลจากจังหวัดพัทลุงก่อนแนะนำตัวทีละคนจากนั้นประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลพิเศษ6รางวัลได้แก่1รางวัลชุดแรงบันดาลใจในรัชสมัยที่6สู่คุณค่าวัฒนธรรมภาพพื้นถิ่นผู้ได้รับรางวัลคือชุดสาวสยามแห่งสุโขทัย MT39 สุโขทัยพิมพ์ภัทราภาคบัว2รางวัลชุดราตรีผ้าไทยยอดเยี่ยม MT35 สกลนครมาริสาพลธิราช3รางวัลชุดเต้นรำเดือบูตองยอดเยี่ยม MT46 อุบลราชธานีอาริยาแสนสุริยวงศ์4รางวัลภาพถ่ายแลนด์มาร์คยอดเยี่ยมผู้ได้รับรางวัลรวม6คนได้แก่ MT44 อ่างทองสิรินภามูลปลา MT47 อำนาจเจริญสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์ MT35 สกลนครมาริสาพลธิราช MT46 อุบลราชธานีอาริยาแสนสุริยวงศ์ MT12 นครปฐมสสิสุริยจันทราทองและ MT09 เชียงใหม่ชนนีการสุพิทยาพร5รางวัลวิดีโอที่สุดแห่งความล้ำค่า MT46 อุบลราชธานีอาริยาและ6รางวัลขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน MT09 เชียงใหม่ชนนีการสุพิทยาพรต่อมาประกาศผลผู้เข้ารอบ20คนสุดท้ายอวดเสน่ห์ในรอบชุดว่ายน้ำและการประกาศผลผู้เข้ารอบ10คนสุดท้ายพร้อมผู้ชนะรางวัลวินเซนต์คลินิกฟาสต์แทร็กจากผลคะแนนโหวตของแฟนนางงามได้แก่ MT04 กำแพงเพชรสุรัชวดีจากกรกิจจากนั้นสาวงาม11คนสุดท้ายเผยโฉมในรอบชุดราตรีตามด้วยการประกาศรอบ5คนสุดท้ายและ3คนสุดท้ายพร้อมตอบคำถาม
และการอำลาตำแหน่งของมานิตาดวงคำฟาร์เมอร์นางสาวไทยประจำปี2565กระทั่งวินาทีที่ทุกคนรอคอยมาถึงสาวงามผู้คว้ามงกุฎนางสาวไทยคนที่54ประจำปี2566และจะเป็นตัวแทนสาวไทยไปประกวดมิสเวิลด์ได้แก่ MT09เชียงใหม่การนางสาวชนนีการสุพิทยาพรรองอันดับ1 MT35 สกลนครกุ๊กกิ๊กนางสาวมาริสาพลธิราชรองอันดับ2 MT23 พัทลุงเบลล่านางสาวอาราเบล่าสิตานันเกรโกรีรองอันดับ3 MT21 พระนครศรีอยุธยาฟ้ากนกพรพยุงวงและรองอันดับ4 MT47 อำนาจเจริญแอมสุพรรณสาวัฒนานุสิทธิ์ในรอบตอบคำถาม3คนสุดท้ายที่ว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาบารักโอบามาเคยกล่าวไว้ว่าหากเราให้ผู้หญิงเป็นผู้บริหารประเทศมากกว่านี้สงครามอาจเกิดขึ้นน้อยลงในฐานะที่คุณเป็นผู้หญิงและพลเมืองโลกคนหนึ่งคุณเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้หรือไม่เพราะเหตุใดการนางสาวชนนิการสุพิทยาพรนางสาวไทยประจำปี2566ตอบว่าการเห็นด้วยค่ะเพราะจากที่การได้เป็นนายกสโมสรระหว่างเรียนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การได้พิสูจน์แล้วว่าการที่มีผู้หญิงขึ้นมาเป็นผู้นำไม่ได้ผิดแปลกเลยเราสามารถใช้ความอ่อนโยนการสื่อสารของเราสามารถช่วยให้ปัญหาทุกอย่างจบลงได้เพียงแค่เราต้องพูด the right man on the right job ผู้หญิงก็สามารถทำได้เหมือนกันค่ะการชนนิการอายุ24ปีน้ำหนัก50กิโลกรัมส่วนสูง170เซนติเมตรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยเป็นผู้นำเชียร์จบการศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษาจากโรงเรียนปรินรอยแย้ววิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่ความสามารถภาษาอังกฤษภาษามือรำไทยฟ้อนขันโตกฟ้อนผางฟ้อนทีฟ้อนสาวไหมฟ้อนแงนนักแสดงทำโครงการ Under Pride Village to Precious ด้อยโอกาสสู่ได้โอกาสโดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากการทำกิจกรรมร่วมกับน้องๆผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิเอ็นดูสวีรั่วฮานนางเอกดังมาไทยเป็นกันเองกับ FC สุดๆไม่รู้ใครตื่นเต้นกว่ากันเอ็นดูใครก่อนดีสวีรั่วฮานนางเอกจีนมาไทยเจอแฟนคลับเข้าไปทักตื่นเต้นกันทั้งคู่ชาวเน็ตแซวสนั่นตกลงใครเป็นแฟนคลับใครกำลังเป็นไวรัลน่ารักรักให้หลายคนเอ็นดูเมื่อผู้ใช้ TikTok @chufabได้โพสต์วิดีโอแชร์โมเมนต์สุดน่ารักระหว่างคุณแม่ของเธอกับสวีรั่วฮานนางเอกซีรีส์เรื่องบุปผาแห่งรัก The Forbidden Flower ที่เล่นประกบคู่พระเอกหนุ่มเจอรี่ FC จากวิดีโอเป็นช่วงที่สวีรั่วฮานอยู่ที่หัวหินซึ่งแม่ของเจ้าของวิดีโอจำสวีรั่วฮานได้จึงเข้าไปทักทายว่าเป็นแฟนคลับบอกเลยว่าตื่นเต้นทั้งคุณแม่และสวีรั่วฮานต่างฝ่ายต่างชื่นชมกันและกันสวีรั่วฮานยื่นหน้าให้จับและให้เข้ากอดไม่ถือตัวสุดๆเจ้าของวิดีโอที่เห็นโมเมนต์นี้ก็เลือกคนเอ็นดูไม่ถูกถึงกับเขียนแคปชั่นว่าเมื่อแม่คุณเจอนางเอกซีรีส์ที่ตัวเองชอบดูไม่รู้จะเอ็นดูใครระหว่างแม่ฉันกับยายน้องน่ารักมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอ็กเชรูฮานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบุปผาแห่งรัก The Forbidden Flower ความฟินยังไม่จบเท่านี้ก่อนกลับจีนสวีรั่วฮานได้โพสต์เว่ยป๋อเล่าความประทับใจที่มาประเทศไทยพร้อมกับพูดถึงแฟนคลับว่าที่หัวหินฉันได้รับคำชมจากผู้หญิงต่างชาติในตลาดกลางคืนว่าสวยมากฉันเจอผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ชอบฉันเธอมาขอฉันถ่ายรูปและฉันก็ให้เธอจับแก้มด้วยเรียกได้ว่าชีวิตติ่งคอมพลีทสุดๆ